ความเป็นครูกับความเป็นผู้นำมีลักษณะที่ตรงกันอย่างหนึ่งต้องอ่านหนังสือต้องเรียนรู้คือถ้าผู้นำไม่อ่านหนังสือไม่เรียนรู้เนี่ยความเป็นผู้นำก็ตกทันทีเดิมทีเนี่ยท่านอาจารย์ดร.เกริกมังคลพฤกษ์เนี่ยท่านก็จะสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยความพยายามของท่านก็ประสบความสำเร็จที่ทำให้คนไทยมั่นใจว่าถ้าอยากเรียนเก่งทางภาษาอังกฤษก็ต้องไปเรียนที่เกริกแต่เรามองเห็นว่าประเทศจีนก็มีนโยบายที่จะให้คนจีนรุ่นใหม่ไปเรียนต่างประเทศไปเรียนศิลปะวัฒนธรรมภาษาประเพณีเศรษฐกิจของชุมชนถ้าพูดทางการทูตหรือการต่างประเทศเขาคงอยากให้คนรุ่นใหม่รู้จักโลกภายนอกคำว่านานาชาติเนี่ยแต่ก่อนนี้เป็นพอบอกนานาชาติต้องเป็นภาษาอังกฤษส่วนมากเราเป็นนานาชาติแต่เป็นภาษาจีนคนที่เป็นด็อกเตอร์เป็นโปรเฟสเซอร์คนเก่งๆจากประเทศจีนเนี่ยเราก็เชิญมาเป็นอาจารย์เลยเต็มเลยคนจีนที่เป็นคนหนุ่มคนสาวที่อยากเรียนมหาวิทยาลัยปีนึงเนี่ยรับนักศึกษาได้ปีละประมาณ6ล้านคนแต่คนสมัครจริงๆเนี่ย9ล้านคนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรามีครูบาอาจารย์มีมาตรฐานมีการเรียนการสอนมีคุณภาพเขาก็จะรู้สึกมาเรียนที่นี่อาจจะถูกกว่าในเมืองจีนแล้วการกินการอยู่ก็สะดวกครับถ้าพูดตามภาษาตลาดที่พวกเราพูดกันก็คือการตลาดรู้ว่าคนจีนชอบอะไรคนจีนเมืองไหนทำอะไรบ้างรู้สึกมหาไทยเกิดจะเป็นมหาไทยแรกๆผมไม่อยากบอกว่าแห่งแรกหรือแห่งเดียวในประเทศไทยเรามีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามก็เรียกว่าเป็นสอนแบบอาหรับสอนภาษาอาหรับผมคุ้นเคยอยู่บ้างเพราะว่าตอนที่ผมสำเร็จปริญญาเอกมาจากอเมริกาเนี่ยผมก็มีแบ็คกราวด์ที่เมืองไทยจะเป็นหมอบ้านนอกหมอชนบทสหประชาชาติก็เลยเชิญผมไปเป็นประธานที่ปรึกษาอยู่ที่บังคลาเทศที่นั่น 90% เป็นมุสลิมผมก็อยู่กับเขาได้ก็ได้เห็นการศึกษาได้เห็นความพยายามเห็นการเป็นผู้นำของเขาจนกระทั่งตอนหลังมาเราไปทำมหาไตรนราธิวาสตอนหลังมาประชาชนเขาต้องการแพทย์แล้วก็ตั้งคณะแพทย์ขึ้นมาที่ต้องการแพทย์เพราะว่าแพทย์ที่ย้ายไปอยู่จากจังหวัดต่างๆเรียนจบที่นี่กรุงเทพเชียงใหม่ที่ไหนก็แล้วแต่พอจบแล้วไปเป็นหมออยู่ที่นั่นต่างคนก็ต่างตื่นเต้นกับข่าวสารยิงกันบ้างฆ่ากันบ้างตัดคอกันบ้างไปอยู่เดือน2เดือน5เดือน8เดือนก็จะย้ายแล้วเราก็เลยบอกว่าต้องตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นมาแล้วเอาคนในท้องถิ่น3จังหวัดนี้ให้เรียนซะก่อนแล้วต่อไปจะให้คนทั่วประเทศเรียนค่อยว่ากันถ้าคนในท้องถิ่นเขาเป็นหมออยู่ที่นี่เขาก็ไม่กลัวเพราะเขาได้ยินแต่ข่าวแบบนี้มานานแล้วปรากฏว่าตอนนี้ก็ได้ผลดีนะเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องเอามาจากประสบการณ์และสามัญสำนึกที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นผมเองก็ชอบทำงานกับส่วนรวมแบบนี้สาธารณะไม่เป็นหมอฉีดยาแล้วเป็นครูถือช็อกสอนหนังสือความเป็นครูกับความเป็นผู้นำมีลักษณะที่ตรงกันอย่างหนึ่งต้องอ่านหนังสือต้องเรียนรู้คือถ้าผู้นำไม่อ่านหนังสือไม่เรียนรู้เนี่ยความเป็นผู้นำก็ตกทันทีความเป็นครูก็เหมือนกันมีตำแหน่งอะไรแล้วบอกว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่อ่านหนังสือพูดแป๊บเดียวลูกศิษย์รู้แล้วเพราะลูกศิษย์ทุกวันนี้มันก็เขาก็อ่านเขาก็ฟังมาเพราะความหมายของคำว่าภาวะผู้นำคือคำว่ามีความรักถ้าเป็นครูบาอาจารย์แล้วไม่มีความรักต่อลูกศิษย์ลูกหาต่อวิชาชีพของตัวเองเป็นครูไม่ดีเป็นครูที่ไม่สำเร็จผมอยากจะเห็นว่าเราจะต้องทำให้ลูกศิษย์เราเนี่ยสำเร็จออกไปด้วยคุณสมบัติ3ข้อ1ต้องให้เป็นคนเก่งครูมีหน้าที่เติมส่วนที่เขาขาดจนกระทั่งเขาเก่งได้อันที่2ทำให้เป็นคนดีโดยตรงโดยอ้อมตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนแต่อันสุดท้ายอันที่3ที่ผมย้ำอยู่เสมอตั้งแต่เป็นครูบาอาจารย์มาตั้งแต่อยู่บ้านนอกอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะพูดคำนี้เก่งดีแล้วอันที่3มีภาวะผู้นำแม้แต่ปริญญาโทปริญญาเอกก็ต้องย้ำเรื่องนี้เพราะหลายๆคนจบปริญญาเอกออกไปแล้วเป็นด็อกเตอร์นี่เซอร์ก็เยอะมันท่องมาทำมาเรียนจบได้แต่การที่จะเข้ากับคนอื่นได้ดีเนี่ยมันเป็นศิลปะของผู้นำผู้นำที่ดีก็คือคนที่เข้ากับคนอื่นได้ดีเข้ากับคนยากคนจนเข้ากับคนที่รวยกว่าคนที่ลำบากกว่าคนที่มีกำลังอำนาจผิวขาวผิวดำศาสนานั้นศาสนานี้เข้ากับคนอื่นได้ดีและอีกข้อหนึ่งที่ผมพูดว่าการศึกษาของชาวชนบทคืออนาคตของประเทศไทยแม้ว่าผมจะมานั่งอยู่ที่กรุงเทพตรงนี้แต่ผมก็มองเห็นว่าคนในชนบทนี่ถ้าเขาได้รับการศึกษาลูกชาวบ้านที่จบม.3 อยากเรียนม.6 ไม่ได้เรียนก็ไปทำงานแต่ถ้าเขาได้เรียนม.6 เขาสามารถจะเข้ามหาวิทยาลัยได้เนี่ยเข้ายังไง
ถ้าเขาได้เข้าบ้างได้เห็นบ้างผมว่าเขาก็จะเก่งได้เหมือนกันแต่เขาไม่มีโอกาสเพราะความยากจนแล้วไม่แน่ใจว่าจะไปยังไงต้องแนะแนวทั้งหมดนี้นะผมไม่ใช่เรื่องมาอวดตัวมาคุยหรอกแต่มันเกิดความสำนึกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณประชาชนหนี้บุญคุณบ้านเกิดไม่กล้าพูดว่าไปเสียสละไปทำอะไรต่างเพราะเรารู้สึกจะได้สิ่งเหล่านี้มันมากกว่าที่เราคิดมากกว่าเงินเดือนเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าการเป็นครูเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณแล้วก็เป็นประสบการณ์ถึงแม้จะอายุเท่าไหร่ก็ตามก็จะเป็นครูจนกระทั่งตลอดชีวิตก็แล้วกันคอยไปดูผมหน่อยนะครับ